ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้จู่ๆอดิสรเพียงเกียรติออกมาใครเห็นก็ต้องคิดว่าหมายถึงคุณวิษณุฟังดูเถอะในการตั้งบุคลากรให้เข้าไปทำหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านใดๆเพราะแต่ละคนมีภูมิหลังที่อยู่เคียงข้างประชาชนประชาธิปไตยหรืออยู่เคียงข้างของซากเดนรัฐประหารเสริมอำนาจรัฐประหารให้อยู่ได้นานถึงทศวรรษที่ผ่านมาแต่คราวนี้ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ให้มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายผมก็เป็นห่วงเท่านั้นนะครับไม่มีเจตนาอะไรแต่ยังกังวลเรื่องอดีตที่ผ่านมาเรื่องจุดยืนเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ใช่วิญญาณของนักกฎหมายหลายต่อหลายครั้งความเห็นต่างนั้นมีได้อยู่ที่ไว้ใจได้หรือเปล่าเกลือกลั้วราคีข่าวฉายาฉาวสีถนนชัยจิ้งจกมากสีดีกรีสีถนนชัยครับผมเป็นห่วงนะครับนี่พยายามบอกว่าเป็นห่วงแต่ไม่เอ่ยชื่อหรอกท่านผู้ชมเราก็ต้องคิดตามกันทันทีใครได้ยินก็คิดว่าคงใช่ไหมขณะเดียวกันในมุมของคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมแกนนำเพื่อไทยเมื่อวานนี้บอกเลยในพรรคเพื่อไทยไม่มีใครต่อต้านคุณวิษณุค่ะแมวเนี่ยไม่ว่ามันจะเสียอะไรมันก็จับหนูได้นะไม่น่าจะเป้าหมายเข้ามาเคลียร์คดีให้ใครน่าจะเป็นเรื่องว่าเรามีวาระข้อกฎหมายเยอะเลยต่อไปนี้ที่รัฐบาลจะต้องดันกฎหมายอะไรเข้าทุกกระทรวงระบบตรงนี้กำลังดันกฎหมายเข้าเพราะนั้นเนี่ยอาจจะจำเป็นที่ต้องมีนักกฎหมายที่ช่วยหนึ่งคือประสบการณ์ในการบริหารประเทศท่านได้ยินกระแสคนในพรรคเพื่อไทยไม่พอใจที่เอาอาจารย์วิษณุเข้ามาไหมคะยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าคนเพื่อไทยก็อยากจะให้รัฐบาลมั่นคงรัฐบาลอยู่ไปได้แล้วแก้ปัญหาได้นโยบายต่างๆได้รับการปฏิบัติจนสำเร็จเพราะนั้นนี่จะแมวดำแมวขาวไม่สนจับงูได้ผมว่าเอา8:15 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ